ี่เข้าไปดูโฆษณาในโรงกันเดี๋ยวไม่คุ้มเดี๋ยวว่าแน่ใจนะว่าดูหนังแอคชั่นกับพี่ได้ดูได้ดีหนูชอบดูหนังแอคชั่นคือหนูดูเรื่องอื่นแล้วหนูหลับอ่ะจริงอ่ะปกติแล้วพี่เห็นผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบดูหนังรักใช่ไหมก็หนู limited edition ไงโอ้โหจ้ามัน limited edition ไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถือทำไมต้องให้หนูถือด้วยเนี่ยเอาไหวแล้วหันหลังให้ลงมันหนาวเหม็นปะเนี่ยเหม็นไหมเหรอโอ้เหม็นไหมหอมมากหอมมากเลยกับคนเลยไปเอาลงนะพี่การจะเนียนให้ถือเปล่าถือได้แต่ว่าขอเซลฟี่ก่อนเป็นธรรมเนียมทำไมต้องแบบเห็นลิ้นไก่เข้าใจแล้วเอาไหมตามมาเลยค่ะโอ้โหโอ้โหในทุกๆวันฝ้ายต้องมาทนเห็นว่าอะไรก็ตามที่เขาเคยทำให้ฝ้ายตอนเนี้ยเขามาทำให้เบนแบบเดียวกันหมดได้สิคะเดี๋ยวเป็นอัปเดตไปตอนบ่ายนะคะไปถึงออฟฟิศแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะกุหลาบแดงด้วยค่ะมีการ์ดด้วยจ้ะอุ๊ยโอ๊ย Have a nice day baby โอ๊ยหวานกันจริงเลยแต่ต่างกันตรงที่ตอนเนี้ยเขาทำแบบเปิดเผยไม่ต้องมาแอบทำเหมือนตอนที่คบกับฝ้ายฝ้ายรู้สึกแย่มากฝ้ายไม่รู้ว่าฝ้ายจะทนกับสภาพแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนเปิดในโรงหนังนะขอบคุณค่ะและสุดท้ายมันก็ส่งผลกระทบกับงานทุกอย่างมันพังตามกันมาหมดพี่ลูกค้าเขาโทรมาคอมเพลนผมหลายครั้งแล้วนะฝ้ายทั้งเรื่องที่คุณนัดหมายวันประชุมผิดแล้วยังเรื่องที่คุณสื่อสารกับลูกค้าไม่เข้าใจอีกอะฝ้ายขอโทษค่ะนี่แล้วคุณรู้ไหมเขาขอให้ผมเปลี่ยนตัว AE เขาบอกว่าให้ผมส่ง AE ที่ดีกว่าคุณเก่งกว่าคุณไปทำงานกับเขาแทนอะผมจะให้โอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งนะฝ้ายอย่าว่าแต่ตำแหน่งหัวหน้าเลยโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยผมก็คงไม่กล้าให้คุณถือแล้วค่ะบอสฝ้ายนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณน่ะคุณไม่เคยทำงานแย่แบบนี้มาก่อนเลยนะ
กจะลาออกไม่ได้นะฝ้ายแกกำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งนะแกจะเอาอนาคตมาทิ้งเพราะเรื่องนี้เหรอแกไม่รู้หรอกว่าฉันเจ็บแค่ไหนอึดอัดแค่ไหนที่ต้องเห็นพวกมันสองคนอยู่ด้วยกันแบบนั้นเจ็บก็ไม่ต้องไปมองมันสิวะไม่มองได้ไงวะก็มันอยู่ตรงหน้าฉันอะมันเดินไปไหนมาไหนอยู่ในออฟฟิศเดียวกับฉันแล้วฉันต้องทนเห็นพวกมันสองคนคบกันอย่างเปิดเผยทั้งที่เมื่อก่อนฉันไม่เคยได้มีโอกาสทำแบบนั้นฉันบอกแกแล้วใช่ไหมไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไรทั้งสิ้นแกคิดอย่างเดียวพี่เจตมันชั่วพี่เจตมันเลวแค่นี้เขาเลวจริงๆใช่ป่าวะหรือว่าฉันทำอะไรผิดเอางี้แกบอกทุกคนไปเลยแกบอกเรื่องจริงกับทุกคนไปเลยประจานมันไปเลยเว้ยว่าไอ้พี่เจ็บมันทำกับแกยังไงให้มันลอยหน้าลอยตาในออฟฟิศไม่ได้เลยพูดไปใครจะเชื่อวะความสัมพันธ์ของฉันกับพี่เจ็ดอ่ะมันไม่เคยชัดเจนเว้ยคนอื่นก็ต้องหาว่าฉันสร้างเรื่องแล้วสุดท้ายอ่ะมันก็อาจจะเป็นฉันเองที่อยู่ไม่ได้อ๋อพี่เจตนั่งในการสิครับ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 สวัสดีค่ะสวัสดีครับไงมาถึงขนาดเนี้ยมาแล้วพี่ซ้อมเลยโอ้โหหมดซ้อมเลยพี่มาชนเย้แต่ฝ้ายเข้ามาในชีวิตพี่เนี่ยฝ้ายก็เข้ามาทำให้หลายๆอย่างชีวิตพี่ดีขึ้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยพี่ก็ไม่อยากให้ฝ้ายหายไปจากชีวิตพี่นะฝ้ายก็รู้สึกเหมือนกันนะคะพี่ไม่อยากให้คนในออฟฟิศรู้เรื่องของเรานะโอเคหรอกแต่จะทำไงได้ในเมื่อเขาชอบคนใหม่มากกว่าคนเก่าอย่างพี่ก็ต้องถอยพี่ฝ้ายอย่าหาว่าเมย์เผือกเลยนะคะแต่อีพี่ต่ออะค่ะเคยถามพี่เจตว่าเลิกกับพี่แล้วไปคบเบนซ์จะไม่มีปัญหาเรื่องงานหรอแต่พี่เจตเขาตอบว่าเขาไม่เคยคบกับพี่นะคะเขาพูดอย่างนั้นเหรอค่ะเมย์ก็งงๆนะคะเห็นเมื่อก่อนพี่กับพี่เจตไปดูหนังด้วยกันบ่อยๆอ่ะสรุปว่าเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่เหรอคะพี่ไม่หยุดก่อนเลยพอเลยไม่เลวไปมันไม่ทุเรศไปหน่อยเหรอที่เป็นบ้าอะไรของพี่เนี่ยฉันไม่ได้คุยกับเธอหุบปาก